อย่ามุ่ยนะอะไรนะคะเตรียมตัวตั้งแต่เมื่อวานเลยนะเมื่อวานตั้งแต่ตอนเย็นเลยพี่มาเช่าโรงแรมนอนแถวนี้เลยหรอไม่จริง ตีห้าตื่นไม่ได้มาแต่งหน้านะตักบาตรฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแม่จิ๋งกำลังจะเริ่มเตรียมถ่ายงานนะคะวันนี้เราจะมาแบบแดนซ์เอ็กซ์ไซส์กันให้ดูบรรยากาศทีมงานสตูดิโอจูเลียฮัลโหลจูเลียสำหรับการทำงานของทีมงานเมื่อสักกว่าจะได้การถ่ายทำดีไซน์กล้องวุ่นวายมากมายนะเราไม่น่าจะเดินสะดุดกันเลยทีเดียวมันก็มาแบบดูงานเฉยๆแล้วก็ลุ้นหวยตอนสี่โมงได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวพักเสร็จแล้วก็ขอเข้าไปสักครั้งกล้องนี้นะครับการเปิดรายการที่กล้องนี้นะครับเคสที่1เทคนิค5 4 3เป็นดีเจค่ะเปิดแผ่นเปิดไอโฟนคิดว่ามันน่าจะมีค่ะอุปกรณ์มีโค้กไหมมีอะไรนะโค้กจะเอามาลารองเท้าไอ้ลื่นมากเลยโค้กหรอจะได้เหนียวมันลื่น4 3 actionเราเข้าที่โอเคเดี๋ยวเก็บเพลงแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะเข้าไอ้ตรง4 3 2 1ยังอยู่ว่ะยังอยู่ค่ะยังไม่พักของพักเองได้จบลูกน่าจะอยู่ครับสุดยอดสุดยอดต้องไปทำตามนะคะแน่นอนเลยค่ะเดี๋ยวต้องเต้นแน่นอนวันนี้มาทำอะไรวันนี้ทั้งหมด4ค่ะก็พวกเราก็จะลุย endurance กันไปนะคะเรารู้สึกว่าช่วงนี้เราจะ hit endurance กันถูกไหมเอ่ย ใช่วันนี้เราจะแดน exercise สำหรับคนที่เริ่มต้นออกกำลังกายแล้วก็จะเน้นในเรื่องของการที่เขาให้เขาเนี่ยมีการเคลื่อนไหวแบบ move แบบ basic ซึ่งก็ไม่รู้จะ basic สำหรับคนอื่นหรือเปล่าแต่คิดว่าอยากจะให้ทุกคนเหมือนเขาเรียกว่าเกิดการเขาเรียกว่าปลุกตัวเองขึ้นมาทำอะไรที่มันแตกต่างอะไรทำไปบ่อยๆทำบ่อยๆจากยากเนี่ยมันจะเป็นงานเลยเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานเนี่ยเป็นหนูทดลองโปรแกรมนี้ก่อนที่เราจะถ่ายทอดผลงานโปรดักต์ออกไปสู่ลูกค้าในขณะที่แม่จิอธิบายถึงช่วงว่าเอ๊ะเอ็กซ์ไซส์นี้มันจะเหมาะกับใครมูฟแบบไหนถึงจะดีอะไรเงี้ยเล่นเดี๋ยวคิมคัดจูเลียยูลุกเซ็กซี่นะพอจูเลียมาพวกเราดูถึกทึนถึกเลยวิวนี่ก็ทำยูเมกเมียนการลุกบิ๊กนอร์มอลลี่นอร์มอลลี่อัมนอตบิ๊กนะเมกมีลุกบิ๊กโอเคอีเชอร์ฟอลยูว่าเมกมีลุกบิ๊กบูลลี่กันชัดๆเลยตอนนี้ก็คือว่าเราอยากจะเรียนให้คนเนี่ยค่ะรู้จักการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งการออกกำลังกายเนี่ยก็ถือว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ออกกำลังกายที่หลากหลายอย่างที่พี่เมจิได้พูดไปก็เลยอยากจะเสริมณตรงนี้นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงถึงแม้แต่ตัวเราเองนะคะก็อยากให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเดี๋ยวคิดว่าจะจบนี้น่าจะไปเต้นทำตามพี่เมจิต่อนะคะแล้วโอเคค่ะก็อยากจะให้มันออกมาแบบสนุกเหมือนแบบที่เราเคยทำอยากให้เขารู้สึกว่าเรามีการเล่นกันเป็นกันเองกันในคอนเทนต์อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวคอนเทนต์2ละก็ดูแล้วก็เบิร์นเลยครับยังไม่ทันจบก็รู้สึกเบิร์นไปกับพี่เมจิแล้วครับโอ้โหเรียกว่าง่ายที่สุดแล้วครับเหมือนคุณเมจิมากำกับทางนี้มากกว่าครับเป็นกองพี่เมจิครับเรามาซัพพอร์ตครับมาเที่ยวเล่นครับสนุกสนานพาที่2นะครับเคสฟิตแอนด์เบิร์นครับไปลองดูวางตรงไหนดีที่
จนฮะเอามาให้จูเลียพี่ไหวสบายจูเลียไม่ไหวแล้วล้าจริงนะอันนี้เอ็กซ์ไซส์นี้ล้าจริงใช้น้ำหนักใช้จริงมาก4กิโลโอเคเดี๋ยวเราจะมากันที่ lower body ที่แกนกลางลำตัวด้านล่างเลยไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะส่วน lower สีแดงแล้วยังขาดสีเหลืองยังไม่สึกเลยจ้ะเวรทำสีดำนี่หนักนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยวู้วู้เมื่อกี้หนักมากตูดระบมเลยทีเดียววันนี้เข้ามาภายในห้องแต่งตัวรองพื้นประจำของเมจิเดี๋ยวจะตามไปเก็บดินเนี่ยมันนี่ยี่ห้อนี้ของริฮันน่าอันนี้ใช้ดีมากก็คือเมจิอ่ะเป็นคนเหนือออกเยอะมากเลยเยอะมากแต่เครื่องสำอางมันก็ตัวนี้ก็พอทนสุดแล้วต้องไปคงจะเอื่อยนะโชว์นี่โชว์นี่โอ้ยไม่ได้คนเยอะจริงให้นักธุรกิจเห็นว่าเราลองมีทีมงานช่วยสเปรย์กันมันจะเป็นอารมณ์หนักเฉลิมงานที่นอนทายคิดว่าพร้อมค่ะเราจบคลิปปุ๊บเดี๋ยวเรามาคิวกันอีกทีคนที่สี่บอกโอ้ยเล่นสามคนไม่ดกเลยพอเพลงขึ้นคนอื่นแล้วก็มาเลยพร้อมแล้วแต่เลยอีกอย่างของยิ้มอยู่ในสัญชาตญาณพร้อมนะเนี่ยพร้อมมากค่ะพร้อมอยู่ในสัญชาตญาณไปละกลัวเป็นความกลัวพร้อมร่างกายเวทเทรนนิ่งคาร์ดิโอนะคะมีหมดเลยวันนี้แฮปปี้มากๆเลยค่ะคอนเทนต์นี้รับรองว่าคนดูจะได้ประโยชน์มากๆนะคะจากการดูจะได้การออกกำลังกายที่หลากหลายนะคะเรามีจังหวะเต้นสนุกๆรับรองว่าการออกกำลังกายเนี่ยไม่เบื่ออยากถ่ายอีกรอบเลยครับเพราะว่าช็อตสุดท้ายนี่แหละครับผมสนุกมากครับแล้วก็ไม่ยากเลยไม่ยากเลยแล้วก็ละเอียดมากๆเลยนะครับพี่เมจิแล้วก็ว่าทำให้วันนี้ได้คอนเทนต์มาว่าถ่ายเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายหลายแบบก็ไม่คิดว่าพี่เมจิลากยาวตั้งแต่เช้าถึงกับเย็นไงครับจนจะเลิกก่อนยังมาลังไม่หมดเลยแล้วก็ได้รู้ว่าออกกำลังกายไม่ใช่เรื่องยากเลยวันนี้พี่เมจิทำให้เห็นแล้วนะครับอายออกต้องอายอายเลยไม่ค่อยได้ขยับตัวสนุกจริงๆครับทำงานง่ายแล้วก็ภาพรวมดีมากตัดต่อมาน่าจะสวยแน่นอนคนทำงานต่อก็ง่ายไปเลยครับ I'm really happy to work with Meiji it's always interesting for me to work with her because I get a lot of new things to understand about fitness
and the attitude, she's amazing, and she's a true motivation, and she's inspiring, and she's gorgeous. Yeah, I really like. Thank you so much for this opportunity. The content, what we did today, right? I think it's very easy to follow, but still hard to do, because you have to be like strong, brave, and you have to believe in yourself, because magic is like that, and she will teach you how to believe in yourself, to be strong, fit, healthy, and sexy. เรามาถ่ายรายการเกี่ยวกับเรื่องของ Sport and Traveling ค่ะการท่องเที่ยวแบบเชิงกีฬามันก็จะฮิตมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราพาร์ทเช้าเนี่ยผมก็จะให้เหมือนอธิบายว่ามือใหม่ในเรื่องของการวิ่งเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างคอนเซ็ปต์วันนี้คือนักออกกำลังกายมือใหม่โอดิวของเราสวัสดีครับวันนี้คุณพีจะพาพี่มิจิวิ่งตัดผมไม่ใช่ครับเดี๋ยวกลางร่มฮะปั่นที่นี่ถูกบอกแบ่งออกเป็น2สีโดยหลักสีฟ้าบล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 าอ่ะโอเคค่ะมาผู้อ่านข่าวค่ะพี่เจอคำนี้พี่จะเกรงมากไปเจอคำทางการอ่ะเริ่มค่ะโอเคครับด้วยระยะทางกว่า20กิโลเมตรต่อรอบค่ะทำให้เราได้เพลิดเพลินกับการปั่นจักรยานแล้วก็ได้สูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ชมทัศนียภาพได้สูดโอเคครับ5432ไม่ต้องพูดแล้วเมื่อกี้พูดพอเจอคำทางการจริงๆไม่เคยได้อ่านแบบนี้มันนานมากเลยมันจะเหมือนรู้สึกย้อนวัยเหมือนสมัยตอนสอบผู้ประกาศข่าวนั่งนิ้วเท้าจิกแบบโอเคเช้าแบบนี้นะคะถ้าเราตื่นเช้าสักนิดแล้วเพื่อสร้างสุขภาพชีวิตของเราที่ดีขึ้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเมจิได้ยินมาว่าวันนี้มีแข่งกีฬาฟุตซอลกันเพราะสนามฟุตซอลเนี่ยมันมีความหนึบมันมีความมันขนาดไหนเห็นแล้วรู้สึกของขึ้นเหลือเกินถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเมจิขอไปสัก2รอบแล้วกันค่ะเอาเลยไปเลยมันเป็นกล้องแคบอะโอ้เห็นจอผมพี่จีอยู่ไหนวะก็แต่คุณผู้ชมคะก่อนที่จะออกกำลังกายเนี่ยเราต้องคิดเป็นที่เซนสายกันก่อนสถานที่เลือกด้วยยังไงบ้างคะวิ่งสองรอบไม่ได้หายใจไม่หยุดหายใจไม่หยุดโอเคแบงคอกสปอร์ตซิตี้โอเคอยู่กับสวัสดีค่ะพบกับรายการกรุงเทพมหานครเมืองแห่งกีฬาแบบนี้ท่ามกลางสายฝนแบบนี้แหละค่ะโอเคครับผมหนูสุดเข่าเมื่อกี้ตัวเข่าเป็นตัวรับน้ำหนักใช่ซึ่งเข่าเราจะไม่มีมัสเซิลส่วนใหญ่ก็เลยพยายามจะเอาน้ำหนักไปลงที่เข่าเพื่อไม่ให้เกิดแรงมัสเซิลแต่ความมันยืนลงขึ้นมานิดนึงขึ้นมานิดนึงเราจะเมื่อยไงแต่ธรรมชาติของเรามักจะมีความเมื่อยเสมอแต่เมื่อเราเทรนกล้ามเนื้อเราต้องเมื่อยถูกพอเดี๋ยวพอเราถ่ายพี่เมจิเสร็จเรียบร้อยพอหลังจากนี้ใช่ไหมฮะพี่เมจิจะไปหลังไปตรงนี้พอดีพี่เล่นเองหรือให้น้องเล่นให้พี่เล่นเองโอเคได้สั่นค่ะรู้สึกถึงความเมื่อยจริงๆโอเค today I will demonstration how to do the5 4 3 2 1 you want to hold it when you hold it
อยากจะกลายเป็นเมืองที่มีแต่นักกีฬาคนกรุงเทพจะแข็งแรงที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียเลยสมาร์ทรถเมล์ที่ไหน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 เอ๊ยยังมีนายไม่เคยเห็นจักรยานคันนี้ที่พี่เอาไปปั่นเนาะสนุกมากเลย move ให้หน่อย move 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 แล้วก็เนี้ยโลโก้อ๋อทำเป็นโลโก้ใช่อยู่ครับแบบเฮ้ยแต่กระเป๋าดีใช้ดีจริงๆใส่แบบเป็นแบบอะไรประสงค์ใช่เสื้อผ้าปงเสื้อผ้าเปียกอะไรได้หมดอะเดี๋ยวค่ะวอร์มอัพรอเย็นนี้เลยสนามเดินสุขุมวิทหรือสกายเลนได้ค่ะ5 4 3 2ช่วงประชุมวันนี้นะคะสนามปั่นจักรยานนะคะชื่ออะไรก็ไม่รู้ปั่นอย่างเดียวไม่เคยรู้ชื่อความเหนื่อยอีกอย่างรออยู่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมีซ้อมต่อตอน4โมงวันนี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วสำหรับนะคะการถ่ายทำเรื่องของกิจกรรมในกรุงเทพเนาะจริงๆแล้วพอได้ฟังข้อมูลก็รู้สึกว่าก็โชคดีของคนกรุงเทพจริงๆว่าตอนนี้เราก็มีแบบสถานที่ออกกำลังกายให้กับคนกรุงเทพแบบเยอะขึ้นในฐานะแบบนักเอ็กซ์ไซส์อย่างเราขอบใจน้องๆทีมงานทุกคนนะคะพี่เมจิเก่งมากเลยเก่งมากค่ะมารู้จักไม่ผิดหวังเดี๋ยวคราวหน้าได้ถ่ายจริงจะเอาทีมงานทรมานด้วยโอเคขอบคุณมากครับจะอยู่หลังกล้องอยู่เดิมไม่ได้อ้าปากเดี๋ยวพี่ไปแล้วรอบหน้าเดี๋ยวพี่ส่งกล้องให้เราวิ่งแทนนะเวรกรรมมีนาหมดงานเข้าแล้ว